สิริราชแคร์สิริราชแคร์แชร์ความเข้าใจเพื่อผู้สูงวัยถ้าเป็นในผู้สูงอายุเพศหญิงนะครับปัญหาหลักก็คือเรื่องของการกั้นปัสสาวะไม่อยู่สำหรับผู้สูงอายุเพศชายปัญหาหลักก็คือเรื่องของการปัสสาวะออกลำบากครับโดยหลักการแล้วการกั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุเนี่ยเกิดจากนะครับความดันในกระเพาะปัสสาวะในขณะที่เขาเก็บน้ำปัสสาวะมันสูงขึ้นนะครับหรืออาจเกิดจากหูรูดที่มันมีความผิดปกติไม่สามารถปิดได้สนิทนะครับตัวอย่างของความดันในกระเพาะปัสสาวะที่สูงขึ้นโดยฉับพลันเช่นการไอหรืออาจจะมีการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะที่รุนแรงขึ้นในขณะที่เก็บน้ำปัสสาวะอีกปัจจัยหนึ่งที่เราอาจจะพบบ่อยก็คือน้ำหนักตัวที่เยอะขึ้นก็จะส่งผลให้ความดันในกระเพาะปัสสาวะเยอะขึ้นนะครับส่วนที่พบบ่อยที่สุดก็คือเรื่องของหูรูดของท่อปัสสาวะที่มันมีการหย่อนหรือว่ามีการหลวมมากขึ้นนะครับโดยปกติอาการกั้นปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยเราจะแบ่งเป็นตามอาการหลักๆนะครับถ้าผู้สูงอายุมีอาการดังต่อไปนี้นะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นภาวะกั้นปัสสาวะไม่อยู่แบบใดตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผู้ป่วยสูงอายุมีอาการกั้นปัสสาวะไม่อยู่ในขณะที่มีการไอจามหรือยกของหนักเราจะเรียกภาวะนี้ว่าภาวะไอจามปัสสาวะเล็ดนะครับถ้าผู้สูงอายุมีอาการไปปัสสาวะปวดปัสสาวะแล้วไปปัสสาวะไม่ทันหรือมีการปัสสาวะราดก่อนถึงห้องน้ำเราจะเรียกว่าภาวะกระเพาะปัสสาวะบีบตัวไวเกินหรือปัสสาวะราดในขณะเดียวกันผู้ป่วยสูงอายุบางท่านก็จะมีอาการผสมระหว่าง2กลุ่มอาการนี้คือมีทั้งไอจามปัสสาวะเล็ดแล้วก็มีปัสสาวะราดร่วมกันด้วยครับโดยปกติผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการกั้นปัสสาวะไม่อยู่บ้างแต่เป็นบางสถานการณ์นะครับซึ่งบางสถานการณ์ยกตัวอย่างเช่นไอจามแรงๆอาจจะมีการกั้นปัสสาวะไม่อยู่แต่ไม่ได้เป็นทุกครั้งในคนไข้กลุ่มพวกนี้เราอาจจะไม่ได้ทำการรักษาใดๆอาจจะทำการติดตามหรือตรวจหาสาเหตุในบางรายส่วนในบางรายที่มีอาการเยอะขึ้นรบกวนการดำเนินชีวิตส่งผลให้ไม่สามารถที่จะออกไปอยู่นอกบ้านไม่สามารถร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นได้หรือส่งผลต่อการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะบ่อยๆนะครับหรือมีปัญหาเรื่องของแผลกดทับก็อาจจะต้องจำเป็นที่ต้องรักษานะครับโดยเบื้องต้นการรักษาเราจะเริ่มจากการประเมินก่อนว่าผู้ป่วยมีการกั้นปัสสาวะไม่อยู่แบบประเภทไหนนะครับถ้าเป็นปัญหาการกั้นปัสสาวะไม่อยู่จากหูรูดที่มีการทำงานผิดปกติเช่นหูรูดมันหลวมมากเกินไปส่วนใหญ่จะเป็นการผ่าตัดเพื่อจะทำให้หูรูดมันมีความแน่นมากขึ้นถ้าเกิดเป็นปัญหาจากกระเพาะปัสสาวะที่ทำงานไวขึ้นคือทำให้กระเพาะปัสสาวะบีบตัวอย่างรุนแรงและมีอาการปัสสาวะราดโดยส่วนใหญ่เรามักจะให้ผู้ป่วยรับประทานยานะครับส่วนอาการกั้นปัสสาวะไม่อยู่ชนิดอื่นๆนั้นถือว่ามีความรุนแรงที่จะต้องมาตรวจหาสาเหตุให้ชัดเจนก่อนที่จะทำการรักษาครับสำหรับการเตรียมตัวนั้นผมแนะนำว่าการเตรียมผ้าอ้อมไว้ก็ยังดีนะครับสามารถช่วยทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าผู้ป่วยผู้สูงอายุกลุ่มนี้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมก็จะยิ่งทำให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นในการควบคุมปัสสาวะแล้วก็สุดท้ายก็หลีกเลี่ยงการใช้ผ้าอ้อมได้สิริราชแคร์สิริราชแคร์แชร์ความเข้าใจเพื่อผู้สูงวัยสิริราชเคียงข้างคนไทยเติมเต็มความเข้าใจให้ทุกวัยพร้อมดูแลกันส่วนหนึ่งของการดูแลผู้สูงวัยที่จะเกิดขึ้นในศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติจังหวัดสมุทรสาครมาร่วมกับสิริราชสร้างศูนย์แห่งนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัยทุกคนร่วมบริจาคในกองทุนสิริราชเพื่อผู้สูงวัยโทร02-414-1414โรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลของแผ่นดิน